จำนวน1ล้านกับ1แสนกีบเนาะมีบุญโดยชูโดยขอบใจมอบคำเฮาเด้อโดยขอบใจนะเป็นยังได้ขยันขมานเด้อทางเฮามีกำลังรวยกว่าเก่าเด้อสาธุย่าแม่จันดาลีเด้อจันดาลีคำวงศาคำวงศาเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะสหรัฐอเมริกาลูกกามาฮอดมาทางได้มาชิดมาช่วยอันผู้ทุกผู้ยากที่พวกบ่ได้เฮ็ดได้สร้างนำพวกใต้ปะเป็นในไม้ลูก3คนโดยโดยขอบใจเลยว่างว่าเจอหลายๆว่างว่าจะมีผู้ใหญ่จะบุญมาเห็นแล้วก็สู้ๆไอ้ว่างว่าจะมีผู้ที่เพิ่นยังโสดคือเอื้อยเนาะว่าบ่ได้เด้ท่านติดต่อมาเด้อติดต่อมาคุณนำเขาได้อยู่ต้นสงสารใหม่ๆเนาะก็ถือว่าคือว่าแล้วพี่น้องเนื้อคู่ของคนเฮาบางเทื่อมันอยู่ใกล้เลยบางเทื่อก็อัดฮอดมือมันจะมาฮอดมาถึงก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเอื้อยซิเลียนเนาะแม่นแหละตอนนี้อายุจักปีแล้วลืมทํา35ปีแล้ว35ปีโอ้พี่น้องให้อายเพิ่นก็ช่วยไอ้เขาย่องซินี่สิหมดบ่หึหมดบ่ถือว่าเฮาได้เอาคนขึ้นก็ถือว่าสําเร็จอายเพิ่นโอ้วิศกรเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมัดให้พี่น้องเอ้ยบ่าวผู้นําบ่สร้างมัดพี่น้องเอ้ยโอ้ยดีแต่เพิ่นมาช่วยพี่น้องเอ้ยเนาะสนิทตายคักเนาะอันนี้ก็ใส่กันบ่ให้ทึกแว่นพี่น้องจะค่อยไปจังซี่แหละโอ้ยขอบคุณทางไอ้แซมหลายๆพี่น้องอย่าลืมเข้าไปติดตามซองให้กำลังใจเพิ่นได้เด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาตั้งหลักสู้ชีวิตใหม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาช่วยบ่าวผู้นําเนาะสร้างช่อง YouTube พี่น้องเพิ่นอยากได้คนติดตาม 5,000 1,000 คนซั่นพี่น้องเอ้ยช่วยได้เด้อน่ะช่วยติดตามให้เพิ่นได้พี่น้องเพิ่นก็นําพระพรเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ซี่แหละสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดี FC ของบ่าวผู้นําเบิดสุขุสุคนบ่จะอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BN สาวลาวพี่น้องเอ้ยเนาะซึ่งว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่บ่าวผู้นําจะได้ทําภารกิจเป็นสะพานบุญอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยในการเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ก็คือไปเอาหญ้าเนาะเอาหญ้ามามุงมามุงหลังคาสลาเนาะสลาที่รอต้อนรับ FC รอต้อนรับแขกที่มาเยือนบ่าวผู้นําแล้วก็พี่น้องชาวพาต้องเหลืองพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเป็นบ่อนที่ประสานบ่อนที่ประสุมกันพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้จะเกิดขึ้นบ่ได้ถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนพี่น้องเอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณทางย่าแม่จันตลีคําวงศาพี่น้องเอ้ยเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาซื้อหญ้าพี่น้องเอ้ยในการทําภารกิจในครั้งนี้จํานวน300เหรียญพี่น้องเอ้ยเนาะ300เหรียญขอบุญขอบคุณเด้อทางย่าแม่เนาะใน300เหรียญนั้นพี่น้องเอ้ย200เหรียญนั้นก็จะได้ไปซื้อหญ้าแล้วก็ค่าเดินทางเนาะค่าหนุมกน้ํามันค่าอยู่ค่ากินพี่น้องเอ้ยแล้วก็ส่วน50เหรียญนั้นก็คือเอาไปให้เมียของไอ้แอพี่น้องเอ้ยเมียของไอ้แอนั้นก็คือเมียที่บ่าวผู้นําได้สัญญากับไอ้แอเนาะเป็นคนที่เพิ่นแนะนําให้บ่าวผู้นําไปฮู้จักจุดที่พี่น้องพอต้องเรื่องอยู่ก็คืออีพี1พี่น้องไอ้เนาะส่วนเรื่องราวนั้นก็มีหลายๆอย่างพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นบ่าวผู้นําและพวกของเพิ่นนั้นสมัยเป็นทหารอยู่นํากันก็ได้เพิ่นไปหากินนะพี่น้องไอ้เนาะมีมื้อนึงแล้วบ่าวผู้นําบ่ได้ไปนําเพิ่นเพิ่นไปคนเดียวไปแล้วกลับมาเพิ่นว่าโอ้ยยิงนกตกก็บ่ได้กินคนป่าเก็บเอาหมดเราบ่าวผู้นําตื่นใจว่าเอ้าเขาเจ้ามาอยู่หม้อแล้วว่ะพอที่จริงก็ฮู้พอเขาเจ้าโอมวินเวียนมา2-3ปีได้จึงมาฮอดเทื่อนึงเด้เนาะกันขึ้นยายของเขาเจ้าสันบ่าวผู้นําจึงถามว่ามีหลายคนบ่อายโอ้มีเป็นหมู่บ้านว่าสินะบ่าวผู้นําอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นต้นเหตุที่บ่าวผู้นําบ่ได้ไปหาไอ้เอเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นบ่าวผู้นําได้สัญญากับเพิ่นว่าถ้าว่าหากน้องได้ดีมีหน้าน้องจะบ่ลืมบุญลืมคุณบ่ลืมพ่อคุณที่อายได้แนะนําเด้อตอนเข้าไปพี่น้องไปลงอยู่กลางอันอีหยังก็แบบปากกวยจีนหั่นน่ะเนาะตะกี้เขาจะเฮ็ดปากกวยจีนไปลงซ้ายลงขวาพี่น้องจะได้โทรหาเพิ่นติตอนละโจนฮอดจอมผู้พุ่นแหละโทรหากันแล้วก็โจนไปฮอดคืออีพี1นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ
ฉะนั้นบ่าวผู้นำก็ได้สัญญากับเพิ่นแล้วแต่บ่าวผู้นำก็ยังบ่ทันมีพี่น้องเอ้ยแต่แล้วเนาะญาแม่เพิ่นก็เห็นอกเห็นใจเพิ่นอีดูต้นพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวพี่น้องพ่อก็บ่มีเนาะฉะนั้นบ่าวผู้นำก็จะได้ถือโอกาสนี้เอาเงินจำนวน50เหรียญเนาะไปมอบให้เพิ่นเพราะแม่เพิ่นส่งมาเป็นกำลังใจเนาะให้สู้เลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้นำก็สัญญาว่าอาจจะบ่ปะบ่ทิมเพิ่นแต่ว่าขอเวลาให้บ่าวผู้นำตั้งต้นตั้งตัวใดก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอเคท่านผู้ชมเนาะถือว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ได้เดินทางไกลพี่น้องเนาะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันเนาะท่านผู้ชมเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วบ่าวผู้นำก็จะได้กะเกียมในการเดินทางเนาะนี่ติ๊กเอ้ยอยู่เฮือนอยู่เฮือนบ่งันเฮือนท่าไอเด้อไอ้สิไปเอาหญ้ามามุงก่อนเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเนาะแน่น้องของกินไอ้ไว้นี่เด้อแน่บัดนั้นพากันตักมากินเด้อแน่เอากินหมดเลยตามนี่นี่น่ะไอ้อยู่หม้อนี่เด้อไอ้ขวาไปมันกินนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยโดยมีแกงผักคมแล้วก็แกงดอกแข่พี่น้องเอ้ยเนาะจังซี่ละหันกันกินอยู่ป่าแล้วก็พิเศษพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อทางยาแม่จันทลีคำวงศาที่ช่วยเหลือลูกหลานช่วยเหลือพ่อต้องเรื่องแล้วก็ทุกๆอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะจนฮอดจนนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็พิเศษพี่น้องเนาะอีกครั้งอีกทีก็ขออวยพรให้ทางยาแม่อยู่ดีมีแห้งเจริญร่ำรวยการงานการเงินอันใดก็ขอให้ดียิ่งขึ้นกินอย่าสุดบกจกอย่าสุดแห้งเนาะช่วยเหลือพี่น้องพอต้องเรื่องในครั้งนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดไปก็ขอให้ญาติแม่ได้กลับขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยเถินเนาะพิเศษพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มีคนช่วยงานก็คือไอ้แซมเนาะสบายดีไอ้แซมสบายดีเพิ่นก็มาสร้างซองพี่น้องฟังเข้าไปติดตามเพิ่นได้เด้อสื่อซองแม่นว่าจังได๋ลุงแซมคนพาเที่ยวลุงแซมคนพาเที่ยวพี่น้องเอ้ย โอ้ยอมละใจนักสู้พี่น้องเอ้ยเนาะจะถือว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่น้องเอ้ยเนาะฝากเข้าไปให้กำลังใจเพิ่นเดินทางมาแต่นะคนร่วงจันทร์พี่น้องเอ้ยอยู่เนี่ยมาเพิ่นก็มาอนามัยตามนี้มาช่วยบ่าวผู้นำเนาะมื้อนี้ก็จะมาเดินทางไปเอางานพี่น้องเนาะไปเอาหญ้าแล้วก็สิมามุงนํากันแล้วพี่น้องเอ้ยบ่าวผู้นำว่าสิจ้างเนาะสิจ้างเพิ่นว่าโอ้ยบ่ทาจ้างไอ้จิมุ่งซวยเนี่ยพี่น้องเอ้ยหลังจากมุ่งซวยนี่แล้วเนาะแล้วเพิ่นก็จะไปเป็นมู่บ่าวนำเข้าไปห้าห้วยเมียงเนาะแล้วก็ไปสืบซ่านเบิ่งบ่าวนูนว่าเป็นจังได๋พี่น้องเห็นบ่บ่าวคูณในที่สุดก็จังซี่แล้วพี่น้องสิเก่งฮอดใส่เนาะกินข้าวแล้วเด้เนาะบ่ได้แม่นกินอากาศเนาะอากาศกินอยู่ใส่ก็ได้เด้พี่น้องเอ้ยเนาะข้าวนี่เป็นราคาเด้เนาะพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละคุ้มสุดที่เลยพี่น้องเอ้ยคุมสุดที่ให้อยู่ได้อยู่กับอยู่บ่อยู่กับบ่เป็นหยังแต่ตอนนี้มาแล้วไอ้คูณเพิ่นมาแล้วเพิ่นยอมแล้วพี่น้องยอมด้วยว่าไม่ได้ก็บ่ฮู้พี่น้องแต่เฮาก็มีสติระวังตัวส่วนบ่คูณบ่นู่นนั่นก็ยังอยู่ป่าแล้วรอลุ้นต่อไปพี่น้องว่าบ่าวผู้นำกับไอ้แซมเนาะถ้าลุงแซมเพิ่นสิพากันเข้าไปพอดีสู้ขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะจะเข้าไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าก็พอดีเป็นโอกาสดีที่ว่า1มาช่วยเวียกบ่าวผู้นำซองมาก็มาเป็นเพื่อนที่ว่าจะได้เดินทางเข้าทางบ้านพ่อต้องเหลืองเนาะ3เพิ่นก็มาสร้างซองเนาะเพิ่นอยากมีซองเพิ่นอยากไปเลาะไปเที่ยวบ่นั้นบ่นี้พี่น้องอยากเอาภาพบรรยากาศมาให้ FC ได้เบิ่งเนาะนี่ลูกสิได้อันไปพุ่นก็เด้อไปเอาหญ้าก็เด้ออยู่นี่พี่น้องอาบน้ำสะอาดสะอ้างแล้วเด้อนี่ทาแปรงแล้วเนาะงามแล้วเนาะไอ้สปริงามบ่งามบ่งามวะงามวะเอ้ยสปริงามบ่งามเพิ่นก็ฮู้ว่าเพิ่นบ่งามเด้งามแล้วงามแล้วแต่ว่างามตอนเป็นสาวเนาะตอนนี้ก็งามแบบผู้เฒ่าเนาะเด้อลูกสิไปซื้อหมกไม้มากินเด้อซื้อหมกไม้ซื้อมันยังมาให้กินเนาะโอ้พี่น้องมันเส้นน้ำหอมเลยพี่น้องหอมโอ้นั่นนี่โอ้เนาะอ่ะนั่นๆลูกเดินทางก่อนไปน้องลีน้องลีก็เตรียมตัวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ได้อันของขวัญจากอัน FC ฟังไทยนาฬิกาที่เพิ่นต้องการก็เป็นจริงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอันนั้นหมดตัวถึงได้เด้อน้องเด้อเฮ้ยขอซักบ่ตัวถึงของผู้ใดขอไอ้คุณมักหุ้นอ่า
สั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเขาบอกขอบใจเดี๋ยวบ้ามันจะเฮ็ดคลิปหนึ่งต่างหากพาเซาลีไปเอาเนาะอันนี้ยังเปื้อนอันนี้วะพอท้าจันบุตรทิมแม่นั่นนี่น่ะเปื้อนแน่นี่เนี่ยบุตรทิมเด้อเนี่ยไปทิมจักรตาเนี่ยกระตาเนี่ยต่างซอกอันเนี่ยไอแซมเพิ่นมากวดเกี้ยงหมดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็เป็นเอฟซีบาบุนำเด้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจคนเฒ่าสู้ชีวิตเด้อพี่น้องเนาะคุณน้อยไปยังรับพาไปยังรับพาแล้วน้องทางโอ้ทางคิดดีเนอะเออทางมันแป้นนะน้องเนอะเฮ็ดของมู่ฮะน้องเนาะพี่น้องเอ้ยพอยืนรุ่มมันจะได้สร้างลูกไก่แล้วก็เฮ็ดของมู่ให้ทางไอ้คุณพี่น้องเนาะนี่โอ้ขอบใจเด้อน้องเด้อไอ้เอาไปซื้อของกินเด้อไอ้ซื้อของกินมาให้แล้วก็จังมือช่วยไอ้กระมาเด้อจังสั้นเลยท่านผู้ชมไอ้เนาะก็ถือว่าต่อไปก็จะได้เดินทางไปเอาหญ้ากันพี่น้องเนาะแล้วพบกันตอนต่อไปเนาะท่านผู้ชมเพิ่นกับเพิ่นกับมาถ่ายพี่น้องเบาบนำในซ่อนกันตัดต่อซ่อนกันถ่ายทำเนี่ยมาทำอิดบ่อปากบ่อสร้างปากพี่น้องเลยบ่อสร้างปากสร้างวาวนี่แหละเดี๋ยวนี้แคนเดลละจังสันเนาะท่านผู้ชมเนาะเดินทางระยะทางก็ไกลเด้พี่น้องเนาะท่านผู้ชมการเดินทางของพวกเฮาก็มาฮอดจุดนี้เนาะนี่พี่น้องเนาะระยะทางที่เฮาจะหาเดินก็อยู่ที่27หลักฮอดฮัดได้เนาะ27หลักฮอดฮัดได้แล้วก็จะได้เดินทางต่อพี่น้องเนาะน่าจะเป็นอยู่30 40กว่าพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่เป็นเฮือนของครอบครัวไอแอเนาะเฮือนของครอบครัวไอแอหลังจากเนาะหลังจากที่พวกเพิ่นเสียชีวิตพี่น้องเอ้ยนี่ตังเศร้าอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะตังเศร้าอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยจะถือว่าเศร้าลักขาดไปกับจังซีแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยต้นสาดเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังอยู่ดินที่พักรัดกันถึงในมอบใหม่เพิ่นได้อยู่เนาะก็คือตอนที่สมัยอันพวกเพิ่นก็ยังเป็นทหารเด้เพิ่นแบ่งให้ดินอยู่ตอนนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่สิละบอนอยู่เฮือนเพิ่นน่ะเนาะนี่ได้ซ้ํานี้แล้วพี่น้องเงินที่ว่าเงินค่าศพเนาะครับค่าอีหยังก็เพิ่นเอิ้นน่ะเงินค่าหัวน่ะเพิ่นเอิ้นเนาะฟังลาเพิ่นเงินค่าหัวเงินค่าเสียชีวิตนะได้อยู่ประมาณเท่าใด50 60ล้านบ่แล้วก็รูปนี้รูปสิ้นแด่พี่น้องเอ้ยแล้วก็สร้างได้ซ้ํานี้แล้วตอนนี้เพิ่นก็เฮาจะได้ไปหาเพิ่นอยู่พุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีถูกทางเฮาไปเอาหญ้าแด่จังซั่นแหละพี่น้องไปพบกันแต่ละระยะเนาะถือว่าแล้วท่านผู้ชมพวกเราก็ได้เดินทางมาฮอดเฮือนของเอเลียนเนาะก็คือเมียของไอแอพี่น้องเอ้ยเราจะจัดการเวียกเป็นทะเลกาวทะเลจุดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาเงินให้เพิ่นแล้วเราก็ไปเอาหญ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเอาหญ้าแล้วก็กลับบ้านกันพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็เราก็ได้เดินทางมาหลายชั่วโมงพอสมควรเนาะจังซี่แล้วพี่น้องมาอยู่นอกอยู่หน้าจังซี่แล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่าวผู้นําก็บ่ได้โทรหาเพิ่นบ่ฮู้เบอร์พี่น้องเอ้ยแต่ว่าฮู้เฮือนเนาะเพราะตอนสมัยพวกเพิ่นยังมีชีวิตเพิ่นก็ไปหาเพิ่นตลอดแล้วซั่นซะเนาะไปหาอยู่หากินได้มาก็มาซุ่มกันมาโอมาล้มกันพี่น้องเอ้ยจังซี่ล่ะมื้อนี้บ่าวผู้นําก็ได้มาหาแล้วเด้ออายเนาะพร้อมด้วยเงินจํานวน50เหรียญเนาะจากย่าแม่จันดาลีคําวงศาที่เพิ่นได้มอบเป็นกำลังจิตกำลังใจสู้เนาะสู้กับลูกกับเต่าอยู่ไปจังซี่แหละช่วยได้เท่าที่จะช่วยกันไปพี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวจัดสั้นกันพี่น้องจังซี่แหละเนาะแค่นี้นี่ตะกี้น้องมาส่งทอส่งปอกมดเลยแต่ละลังนี่มันมดเลยนี่น้องอิดนะน้องส่งอันแค่นี้ลังนี่ก็แม่นถั่วแม่นหมดแล้วพี่น้องเอ้ยครบเขตนี่นะเป็นอิฐที่บ่าวผู้นํามาส่งหมดแล้วพุ่นอันนี้ก็แม่นไอ้รองนี่อันนี้ก็แม่นแต่ตัวน้ํามันนี่บ่แม่นตัวใดที่ว่าก่อแล้วแม่นแล้วแหละโอ้โถ
ผู้บ่าวเนาะลีเนาะสลีเห็นผู้บ่าวเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนเพิ่นอยู่นี่ลังนี้บ่าวนําจื้ออยู่เนาะลังนี้นี่ล่ะเบิ่ดตอนนั้นคือมีกกอันนั้นแม่นลังใดวะไปมาหาเอาเงินไปจับอันไล่ให้น้องได้1ล้านกับอันหาบ่เนี่ยนะ1ล้านกับอัน1แสนกีบ1ล้านเอ็ดล้านเอ็ดอันนี้1ล้านอันนี้ไอ้จับมาน้องโอเคครบแล้วไปโอเคมาจับไปเลยมักน้องจับก็ได้น้องจับได้หนึ่งไอ้สั้นแล้วเห็ดพลัดลมสำเนาไปเลยเราไปเล่นนี่มันเลยมันอยู่เนาะขอให้มันอยู่เด้อเนาะนี่พี่น้องสลีกับมันนะอันนี้มันเงินไอแอร์บ่เงินไอแอร์บ่ดิลังเลหุ่นบ่โอ้ลังน้ำหุ่นโอ้ได้ดนแล้วบ่ได้มาห้าพันบ่ชื่อเพิ่นอยู่เฮือนบ่นี่พี่น้องเห็นเพิ่นอยู่กับลูกเนาะเลี้ยงลูกนี่สิล่ะเพิ่นอยู่เฮือนบ่เนาะนี่พี่น้องอยู่แบบนี้เนาะเอ้ยได้ยินเสียงอยู่มั้ยล่ะนี่พี่น้องเนาะพอดีเห็นกันมือไปขุดอันพวกต้นไม้เนาะปอกล็อกมาห้ากันแล้วว่ามาลิ้นน้ำมาลิ้นน้ำแต่ต้นอายพันยูนี่พี่น้องเลยเนาะเขาไปลิ้นน้ำอยู่ไหนพี่เพ่งกับน้องเด้นี่พี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นเฮือนของไอแอเนาะเพิ่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็บ่ได้อยู่นําพวกเฮาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้ตะกี้เอ้าก็แม่นบ่นี่น่ะน้องๆมาลิ้นน้ําตอนนั้นน่ะน้ําบ่ได้เนาะนี่แม่นๆๆบ่นี่น่ะอันก็แม่นเด้เนาะแม่นแหละโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนั่นนี่แหละอันมีอันมื้อนั้นน้องน้องอันไปถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปตอนที่อันคือน้องบอกเขาเอ๋ยนะว่าสัญญาว่าน้องจะช่วยในเมื่อที่น้องอันตั้งตัวตั้งตัวใดเนาะแล้วบังเอิญสว่ามีทางยาแม่จันทลีคำวงซ่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นอยู่ต้นสงสารเพิ่นแล้วก็ถามน้องได้ว่าเอาเป็นจังได๋อันผู้อันที่ว่าน้องเนาะอันลูกได้สัญญาหยังกับเพิ่นสินะเนาะแล้วลูกสัญญากับเพิ่นแล้วว่าก่อนเพิ่นสิเสียชีวิตนะแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิเสียชีวิตแหละก่อนสิเข้าป่าหั่นว่าถ้าน้องเฮาได้ดีมีหน้าน้องสิมาช่วยเด้อไอเด้อแล้วเพิ่นก็เจ็บนะเนาะเสียชีวิตนะเสียชีวิตแล้วแล้วบัดนี้แล้วเพิ่นละเป็นห่วงโอ้สันกะโอ้เนาะสันเพิ่นก็อยากช่วยให้เอื้อยมีกำลังใจสู้หั่นนะมื้อนี้เพิ่นมอบเพิ่นฝากเงินมาให้น้องเป็นสะพานบุญหั่นจำนวน50เหรียญ50เหรียญก็ถืออยู่เงินกีบหั่น1ล้าน1แสนกีบเดี๋ยวนี้มันได้อยู่1ล้านกับ200,000เด้เนาะต่อ100เหรียญหั่นนะพี่น้องเอ้ยฉะนั้นเพิ่นก็ฝากมานำน้องนี่แหละจำนวน1ล้าน1แสนกีบก็ถือว่าทางย่าแม่จันดาลีของซ่าฝากบอกมาว่าให้เอ้ยสู้เด้อหั่นนะเพิ่นก็สู้คือกันอยู่เพิ่นก็ได้ แล้วมีลูกจักคนก็ลูก3คน3คนเนาะถือว่าตอนนี้ก็อยู่อยู่อยู่บนที่ว่าบนเก่าบนเดิมนี่แหละเนาะเฮือนบนเดิมอยู่น้ําเพิ่นอยู่น้ําห้องน้ํารัดซิแหละเนาะก็เฮือนดินก็บ่แม่นดินเฮาแม่นแหละอยู่น้ําเพิ่นไปเพิ่นอยู่น้ําเพิ่นนั่นน่ะเฮาเมื่อบ้านเฮาก็มีเฮามีเฮือนเทื่อยังนั่นแหละขอใส่อยู่เนาะเดี๋ยวใส่อยู่น้ําเพิ่นแต่วันนี้เพิ่นก็บ่แม่นว่าความหมายเพิ่นจะให้อยู่ตลอดไปได้เนาะเพิ่นก็ให้อยู่ชั่วคราวพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเป็นดินพักดินรัดพี่น้องเอ้ยแล้วเมื่อเฮามีห้องมีเฮือนเนาะเฮือนก็คือดังที่บ่ผู้นําได้ทายมาแต่ผู้ละพี่น้องฮาก็ตั้งเซาแล้วก็เทคานได้เพียงข้างเดียว2ข้างคือจังซั่นแล้วพี่น้องก็ย้อนว่าขาดเซาลักขาดครอบครัวที่ว่าบ่มีครอบครัวนําพาและเซาลักเนาะซั่นๆเนาะเซาลักพวกก็คือเซาลักพี่น้องของครอบครัวเพียงหาเงินเด้เงินเดือนก็บ่ได้แล้วเงินเดือนก็บ่ได้แล้วตอนนี้ก็อยู่ไปซื่อๆแล้วเนาะไปซื่อๆแล้ว
กินเงินยังก็อยู่ลําไปน้ําพักน้ํารัดพอได้ว่ามีบนห่มบนบนอยู่บนซนไปเนาะบนนอนซื่อๆพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละถ้าว่าสร้างเฮือนเฮาก็บ่มีเงินมีค่ําเด้พุ่นมีน้ํากินน้ําเจอก็เบิ่งดอยดอยเนาะดอยคั่นว่าพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ว่าคั่นสมมุติว่าตอนนี้ทางเอื้อยก็บ่ทันมีผู้ใดมาเปิดใจติโอ้ยจังโซดอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยชาวลาวชาวไทยเฮาหรือว่าชาวต่างแดนอยู่ครับพุ่นเอ้ยบ่ฮี้แม่ไม้ลูกสามเราติดต่อมาก็ได้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อฝากเบิ่งฝากแย่งนําพี่น้องเอ้ยพ่อเพิ่นก็จังซี่แหละบ่ดินดอนต้นหญ้าเพิ่นก็อยู่บ่อนที่อันไปเฮือนเบาบุนําเด้พี่น้องเอ้ยอยู่หมู่กันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ขาดเสาหลักตอนนี้ถ้าว่าท่านใดที่ว่าโอ้ยสนใจเนาะบ่ตั๋วบ่ลวกบ่ลกบ่ลกล่วงเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาความจริงใจติดต่อมาหาเบาบุนําเด้อเพิ่นก็ยังว่างอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโสดอยู่พี่น้องเอ้ยปีไปได้บ้านนี่ในปีไป2เดือนนั้นโดยโดยโอเคขอบใจเอื้อยหลายๆเนาะที่ว่าสู้ๆน้องก็สิสู้ข้างๆนําสู้ต่อไปหั่นแหละโดยเฮาถอยเฮาก็ใจท้อถอยเฮาก็แม่นแหละเนาะเฮาก็ยังลูกเนาะยังลูกยังเต้าแม่นแหละจังซั่นเด้อเนาะตอนนี้น้องก็สิขออนุญาตเป็นสะพานบุญเด้อได้มอบเงินมอบคําให้ทางเอื้อยเพิ่นเนาะที่ว่ามาฮอดมาถึงแล้วนี่แหละจํานวน1ล้านกับ1แสนกีบเนาะมีบุญโดยชูโดยขอบใจเงินมอบคําเฮาเด้อโดยขอบใจนะเป็นหยังเฮาได้ขยันเฮามาเด้อทางเฮามีเฮาร่ําเฮารวยกว่าเก่าเด้อสาธุย่าแม่จันดาลีเด้อจันดาลีคําวงศาคําวงศาเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะสหรัฐอเมริกาลูกกามาฮอดมาทางได้มาซิดมาช่วยอันผู้ทุกข์ผู้ยากที่พวกบ่ได้เฮ็ดได้สร้างนําพวกใต้ปะเป็นในไม้ลูก3คนโดยโดยขอบใจเลยบางว่าเจอหลายๆบางว่าจะมีผู้ใหญ่จะบุญมาเห็นแล้วก็แต่ละเดือนนี่ต้องได้คือว่าแล้วเข้านําสําป่าเนาะเข้านําสําป่าก็ได้ซื้อเดี๋ยวนี้นี่นะได้ซื้อเฮ็ดจะได้เอาเงินซะมาซื้อเอ้าก็อยู่ไปซะนี่แล้วเขามีบ่อนจางเฮาก็ไปจางไปดําให้ดําหน้าไปนี่โอ้สู้แล้ววันนี้ลูกคันไปเฮียนลูกก็ยังลูกก็ยังเข้าเฮียนอยู่เดี๋ยวนี้นะม.4ปีมานี่เราผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายผู้นึงเข้าม.4แล้วก็ผู้กกเด้ผู้กกเฮไปหาเงินไปเฮ็ดเวียกเอาไปเฮ็ดเวียกหาเงินเนาะแล้วก็ผู้กลางผู้กลางก็อยู่นํามองหลวงไปอยู่นําพี่น้องมองหลวงพุ่นโอ้ยิ่งนะโอ้บางเทื่อก็อาจจะมีอันคือว่าเนี่ยครอบครัวเฮามันพังทลายนะเนาะว่าซั่นซะคัดซะแล้วมันก็ต้องได้แยกไปอยู่นําพี่นําน้องอยู่นําพี่นําน้องไปอันนี้เพิ่นก็อยู่นําลูกชายผู้นึงเนาะเนี่ยเขาเฮียนพี่น้องเอ้ยเขาเฮียนม.4ม.4แหละพี่น้องเนาะใส่เงินใส่คําโอ้ยพี่น้องบ่ให้เว้าและซุมื้อนี้เนาะเด็กอันคาดอันคืนหมดนี่จังได๋ก็สู้ๆเด้อเด้อน้องก็สิน้องก็สิพยายามจังซี่แล้วน้องได้สัญญากับอายเพิ่นแล้วว่าถ้าน้องตั้งรักได้ก่อนเนาะตอนนี้น้องก็ยังตั้งโตบ่ทันเทื่อแต่ก็พอมีเส้นทางช่วยก็คือเป็นสะพานบุญจังซี่แหละถ้าว่าท่านใดเนาะมีจิตใจศรัทธาเริ่มใสอยากช่วยเหลือผู้ที่สีนำนำพาและการสีทิพย์ยังทางเข้าไปห้าพี่น้องเขาตรงเรื่องมือที่หนึ่งตั้งที่เบาบุญนำได้เฮ็ดคลิปมา1ปีที่แล้วพี่น้องเข้าไปปุ๊บก็แม่นโฮจักแล้วก็แม่นก็บ่ได้ติดต่อหาเพิ่นเลยเพิ่นเสียก็ยังบ่ได้มาพี่น้องเอ้ยโอ้แล้วก็บ่ได้มาเยี่ยมมาเบิ่งกันเลยแหละเพิ่นนึงโทรหาว่าคิดฮอดว่าสิมื้อบานว่าสิมื้อหาเจ้าอยู่พุ่นเพิ่นยังว่ามันยุ่งมันยากมื้อพุ่นมันใกล้หม้อแด่ดอยอายุนี้มันเป็นเจ็บมันเป็นก็เล่นไปห้องหมอนี้มันก็หมอดอยแม่นแหละเนาะไปปิ้นไปปั่วมันก็สุดความสมาร์ทแล้วมันไปตั้งแต่ห้องหมอแข็งขึ้นพอห้องหมอเลย3ยังติไทยบ่ได้เข้าไปเพราะว่ามันเงินบ่เพียงบ่พอได้ก็เลยว่าบ่ได้เข้าไปแต่ว่ามาก็ว่าแล้วพี่น้องเบาบ่ทันก็ได้ติดตามทางเฟซทางเอื้อยเพิ่นใดเพิ่นไว้ก็ทางอายเพิ่นตอนนั้นเนาะโทรหาก็ปักบ่ได้แล้วมีแต่เอื้อยเพิ่นล้มแล้วพี่น้องเอ้ยก็ถือว่ามาฮอดจุดนี้ก็เพิ่นก็จ้างเข้าไปแล้วแต่ว่าเบาบ่นําได้สัญญากับเพิ่นไว้แล้วเราพุ่นทําก็จะเฮ็ดให้ได้ต้องมีจังมือจังซี่แหละตอนนี้อันใดขอเป็นสะพานบุญจังซี่แหละสู้ๆเด้อแอเด้อสู้น้องก็อยู่ข้างๆนั้นๆเด้อแอน้องก็มาฮอดมาถึงจังซี่แหละขอเป็นก่อนไปขอให้มีผู้ใจบุญมาช่วยมานําสู้โดยมาเบิ่งมาแย่งได้ลูกหลานก็จังซี่แหละตั้งเซาไปหั่นก็บ่มีเงินมีค่ําสิเฮ็ดสิสร้างเนาะถ้าว่าจังซั่นแหละพี่น้องเนาะถ้าว่ามีผู้ใดอยากโอ้ยเป็นอยากมาเป็นผัวเป็นเมียอยากเป็นเสาหลักแทนอายเพิ่นก็เพิ่นก็ยินดีแล้วพี่น้องเนาะเพราะตอนนี้ทุกอย่างเพิ่นก็ไปสู่สุคติแล้วพี่น้องเอ้ยไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วยังเหลือแต่คนเฮาอยู่นี่แหละยังพบความยุ่งยากเนาะสู้ต่อไปมันบู้เงินน้อยๆใช่จังซั่นแหละได้เด้อน้องจะได้กลับก่อนขอบใจหลายหวังว่าจะมาพบกันอีกครั้งเนาะ
เอาจังสันเนาะท่านผู้ชมเนาะคือว่าต่อไปก็จะได้พาซาลีแล้วก็ทางอายเพื่อนไปเอาญาเนาะเด้อไอเด้อน้องกับก่อนเลยขอบใจหลายไอเด้อขอบใจหลายเนาะทุกคนหน่อยตามหน่อยจังสันเนาะท่านผู้ชมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวนําว่าจะกลับแต่ก็ลืมอันนึงพี่น้องเอ้ยลืมรีวิวให้อันทุกคนได้เบิ่งหน่อยเนาะอาจจะแล้วกันทุกอันหยังอันก็มีทุกพวกมันนี่ก็บ่มีจะได้อันพาอันนําพาเอื้อยและนําพาเบิ่งบ่อยู่บนกินจังซี่อยู่จังซี่เนาะอันนี้เป็นอยู่โซข่าวพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นบ่เอ้ยถือว่าคันมีเงินมีคําก็ไปตั้งเฮือนเฮาอยู่ไปเฮือนน้องพุ่นเนาะก็ถือว่าสําเร็จได้เนาะเงินก็ทุกอันหยังซั่นแหละนี่เนาะเงินเพิ่มเงินบ่มีเนาะซี่แหละโอ้ยคือนอดอายเพิ่นเนาะมักมาลิ้นนํากันไปครับเพิ่นก็อยู่นอกโอ้นี่พี่น้องฮู้เพิ่นเนาะพี่น้องฮู้ฮู้เพิ่นเดี๋ยวบ่าวนําจะมาให้รีวิวโอ้สบายดีเด้อไอเด้อหมอดมาถึงเด้อเพิ่นมาเบิ่งมาแย่งมาเบิ่งมาแย่งนําล่ะเด้อมาเป็นตัวแทนมาเบิ่งมาแย่งญาติสิริสิงามกับสีทิศยังทางไหนผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใดท่านใดอิรุตุนสุขสันต์แม่หางนางไม้พี่น้องเอ้ยจังซี่และบนอยู่บนนอนโอ้อันนี้ก็จะเป็นไม้เพิ่นห้ามาตะกี้เด้อเนาะอันนี้พี่น้องบนอยู่บ่บนกินพี่น้องเอ้ยจังซี่แหละญาติมีคนมันบ่มีคนแป้งสิสังกะสีมียังมุงก็บ่มีลูกไก่ก็บ่สังกะสีมุงลูกไก่ก็บ่อยู่บ้านบ่อยู่อิดอิดนี่มันอิดที่น้องมาส่งได้นี่เนาะแต่เจ้ามาส่งนี่นี่พี่น้องบ่าวนํามาส่งมาได้นี่แหละนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็ซ้ํานี่แหละพี่น้องดินก็อยู่ซ้ํานี่แต่ว่าคําเป็นเพิ่นคําเป็นคําเป็นดินเฮาก็นี่บ่ได้เฮาก็ได้นี่เนาะคันเพิ่นให้นี่บ่ได้ก็ได้นี่ซื่อซั่นแหละเนาะพี่น้องเลยเฮาบ่มีรักมีแรงเฮาบ่พั่วบ่มีพั่วพาเฮ็ดพาสร้างแม่นแหละเอาสู้ๆไว้หวังว่าจะมีผู้ที่เพิ่นยังโสดคือเอื้อยเนาะว่าบ่ได้เด้ท่านติดต่อมาเด้อติดต่อมาเฮานําเฮาได้อยู่ต้นสงสารใหม่ๆเนาะก็ถือว่าคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อคู่ของคนเฮาบางเทื่อมันอยู่ใกล้เด้บางเทื่อก็อัดฮอดมือมันจะมาฮอดมาถึงก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเอื้อยสิเลียนเนาะแม่นแหละตอนนี้อายุจักปีแล้วลืมทํา35ปีแล้ว35ปีโอ้พอดีซ้ำน้องเลยเกิด89บ่น้าปีเดียวกันเลยโอ้นั่นน่ะก็จะนับถือเป็นเอื้อยแหละเพราะว่าอายเพิ่นก็เป็นอายที่เฮากันนับถือกันมาแต่กี้เนาะพี่น้องโอ้อายุซ้ําเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยสู้ๆอ่ะเด้อสู้จังซั่นแหละพี่น้องเอ้ยแล้วน้องจะได้กลับก่อนเลยจังซั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าให้ทุกคนมาเบิ่งอันนี้ก็บ่อยู่บนกินจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใดมีจิตใจเมตตาอยากมาเป็นผู้นําพาสร้างพาซ่าดินเฮือนก็มีแล้วแต่ว่าฮักอยู่บ่อนที่เฮือนบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเฮือนก็คือดังที่บ่าวนําได้ตั้งให้เบิ่งและตั้งเซาไว้อันนี้เป็นอยู่สุขาเพิ่นให้นี่มื้อใดก็จะได้นี่พี่น้องเนาะพร้อมคือว่าแหละมันเป็นดินของภาคของรัฐเพิ่นหาใส่อยู่สุขาพี่น้องเอ้ยแต่ละคนก็จะได้อยู่สุขาจังซี่แหละเพิ่นใต้จักเพิ่นก็เฮามีอายุซ้ําสาเนาะซ้ําสาบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่มีเฮามีเฮือนเทื่อเนาะนั่นแหละคันเฮามีเฮามีเฮือนมีผู้ว่าสร้างแล้วก็แม่นไปอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮาแล้วเนาะเอ้ยเนาะสู้ซนหวังว่าจะมีคนมาช่วยนั่นๆเนาะกลับกันบ๊ายบายไปซาลีจังซั่นท่านผู้ชมเอ้ยก็ถือว่าเฮาจะได้กลับกันแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเส้นทางของเฮาก็ยังหลายเวียกอยู่เนาะเดินทางพบกันต่อไปพี่น้องเอ้ยเฮาถือว่าหลังจากที่เฮาออกจากเฮือนของเอเลียนเนาะจากเมียของไอแอนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็จะมาเอาหญ้าพี่น้องบัดนี้เอาหญ้าคาเนาะเอาหญ้าคามามุงศาลาเฮาพี่น้องเอ้ยเข้าทางใดเนาะได้ยินว่าทางเข้าทางเทิงนี่บ่ศาลีจะกินข้าวก็บ่มีบ่อนสิกินช่วงเขตนี้มันเขตที่อันนั้นจะเข้าใดนึโอ้งามงามได้อยู่ดักได้อยู่ดักโอ้ได้แค่แค่บางต้องถอยรถตึงก่อนเนาะเนาะมีวัดเตาบ่ล่ะได้มั้ยก็ว่าลองเอาสู้ชีวิตนี่ต้องสู้โอ้โทโอเคหอมมาแล้วหอมเลยเนี่ยหอมแน่ๆดูดัดบ่ดัดบ่บ่ดัดเนาะโอ้โทพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีบนเตาบ่เนาะถ้าบนเตานี่เสร็จ
ปนั่งเหือแคบก็แล้วเนาะรถจัมโบมีโฟสมเลยนี่นะฮะไปได้มั้ยเนี่ยไปวุ่นอย่าไปบูไปแล้วยอมแล้วบังแล้วน่าจะใส่ซอกเลือกกันนะคาร์บอนนี่เขาก็ยังท้อยออกได้เนาะเออเขามาขึ้นนี่เดียวนี่ยูใส่เนาะเซตบาทนี่ยูใส่วะไปทางนานไปบันไดแล้วไปน้องเอ้ยหอมโพดละทำเป็นรถโฟก็เฉพาะได้อยู่เพิ่นว่าเที่ยงหน้าเพิ่นอยู่ใส่โอ้บันไดแล้วนั่นนี่นี่ที่โอ้ยเนาะเมียนแทบบอกยืดใส่คือบ่เห็นนัดกันอยู่นี่ตัวไปใส่น้อบ่มีอ้าวไปใส่แล้วพี่น้องใส่ปะอยู่ใส่น้ออยู่ใส่เห็นบ่มันถึงพอได้แล้วเนาะเห็นไหมคนมาอยู่เทียบยิ้มใส่โอ้อยู่นั่งนี่นี่ของล่างนี่ได้ไหมโอ้พี่น้องเอ้ยเอาแค่แน่มาฮอตนี่โอ้ยสุดงออยู่โอ้51อยู่นอกเนี่ยทราบไหมเออนี่นะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะกองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสิบเอ็ดสาวสองสาวสามสาวสี่สาวห้าสาวหกสาวเจ็ดสาวแปดสาวเก้าสามสิบห้าสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเอ้ายังไม่ถึงสี่เก้าหนึ่งสินะจับไพ่อะไรทราบเนาะกองห้าไพ่เนี่ยเอาโอเคพี่น้องไอ้จำคนก็ช่วยเนาะเอานั่นไอ้เอาเทือกลาซ่องก็ได้เลยบ่น้องก็ช่วยด้วยด้วยลั่นทรายแม่เนี่ยเมื่อลูกจีอันนั้นก็เด้อแม่เด้อขอบใจอะไรแล้วก็ไอ้น้องเอียวรถก่อนแค่ไปกันเลยฮะตอนนี้เขาก็เอียวรถมาได้แล้วพี่น้องไอ้คนก็ช่วยไอ้เขาย่องเซนิชิมัดบ่ฮะมัดบ่มึงป้าหน่อยเสด็จว่ะมึงคนมีเขานี่เนอะบ่มีซองกล่องเด้มึงบ่เฮาอยู่ตรงนี้เรามานี่บ่น่ะบ่นนว่าเฮากล้องเป็นเที่ยวเดียวขึ้นก่อนบ่ให้มันจําแล้วบ่น่ะเฮาจึงยัดซะซินี่บ่รู้จังได๋ก็เต็งซองเฮียซองเฮียนี่ได้ล่ะแล้วบัดสุดท้ายหาซินี่โอ้โอ้ดีแม่นๆๆอ่ะๆโอเคโอเคเนาะท่านผู้ชมจักซั่นแหละพาดตัวคมเสี่ยวพี่น้องอ่ะเอียวรถพุ่นน่ะดาดพุ่นดาดพี่อยู่พุ่นพาดโถทางบักมื้อคันฝนตกตึมนี่บ่ไปบ่ได้พี่น้องอันนี้ตลาดไปตลาดมาจังซี่แหละฮะสู้ๆๆๆเนาะออกไปได้ดอกพอเฮาเอียวเอียวรถได้แล้วพี่น้องเอ้ยโถไอ้สาลีกับไอ้เพิ่นก็คนไทยพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยมาบ่นําจะเป็นคนๆส่วนไอ้กับสาลีเป็นคนออกมาจะพุ่นเนาะบ่มีพอบ่ได้แม่เฮียวเนาะ
โดยอ้าถือว่าแล้วๆนะแม่เนาะกล้องที่1เนาะโอ้อีแม่ไพ่พูดมันน่ะ5แม่แดโดยบักล้วนโดเห็นลูกแม่ก็ดีใจโดเพราะว่าพอบ่าวผู้นํากับอันลูกชายเพิ่นเป็นหมู่เดียวกันพี่น้องแล้วหมู่เพิ่นก็สําเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นก็เพิ่นก็เห็นบ่าวผู้นําซับกับเห็นลูกเนาะฮักแพ้กันซะได้แม่แข็งแรงอีติเป็นเจ็บอันนี้ไปซ้ายกับไปบ่ได้เจ็บมันคาดต่อสิเฮ็ดซะได้มันสิดีเนาะไอ้เจริญเนาะลูกก็บ่ฮู้ย่าเนาะแล้วอันนี้มันอีแม่ไผเองวะอันนี้มันฮู้น้องสาวแม่อีปันโอ้ก็แม่ไผเดียวกันเนี่ยโดยอ่ะฉะนั้นแม่เนาะฮักแพงกันเด้อลูกสิเดินทางก่อนขอบใจฮักแพงแม่เด้อขึ้นฮอดแม่คือเก่าเนี่ยท่านผู้ชมเนาะไปเอาต่อไปพุ่นเงินแบ่งกันหมดแล้วเนาะแบ่งกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยฮะจังซั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะจํานวน50ไผก็ถือว่าขึ้นรถแล้วเนาะแล้วก็นี่ยังเต็ม50ไผพี่น้องเอ้ยก็จะได้ว่ากันเฮ็ดได้ก็ให้มันเต็มนั้นยังอยู่หั่นนั่นอือ3 4 5กรัมแล้วเราว่าคันจักใดอีกแล้วสิไผอีกเออมึงบัดนั้นลูกติดต่อหามึงเอาแม่เนาะแล้วเฮาก็ออกมาจากจุดนั้นพี่น้องเอ้ยเฮาก็จะมาเอา50ที่2พี่น้องเนาะเฮลโลสบายดีโอ้สบายดีซิเชียมักยอกกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่พี่น้องอันนี้เป็น50ให้มึงมาเอ้ยอันเนี้ยนี่โอ้มางามขนาดนั้นพี่น้องเนาะก็ถือว่าจะได้คนขึ้นต่อพี่น้องโอ้จะเฮ็ดจะได้ให้มันหมดเนาะนี่เฮ็ดแบบไหนได้ล่ะเฮ็ดแบบนี้แบบนั้นก็เฮ็ดจําเร็วโอ้แม่นเนาะเฮ็ดแบบนั้นเนาะท่านผู้ชมมันก็บ่ได้ออกมาได้ดอกแม่นพอดีแล้วเนาะแล้วเฮาเอาเสื้อคาดเอาโอ้ซอรี่ก็ช่วยกันได้พี่น้องเอ้ยเอาสู้เฮ้ยพี่น้องเห็นเนาะนําอันว่าเอาเหรียญเอาแม่นบ่เข้าเฮียนอันนั้นเข้าเฮียนอยู่บนกลางเฮาหน่อยนี่โดยลูกของผู้นี้นี่แหละพี่น้องเห็นเนาะถือว่าท่านผู้ชมเนาะถือว่าเฮาได้เอาคนขึ้นก็ถือว่าสําเร็จอ้ายเพิ่นโอ้วิศการเก่งพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมัดให้พี่น้องเอ้ยบ่าวผู้นําบ่สร้างมัดพี่น้องเอ้ยโอ้ยดีแต่เพิ่นมาช่วยพี่น้องเอ้ยเนาะสนิทใจคักเนาะอันนี้ก็ใส่กันบ่ให้ทึกแว่นพี่น้องเอ้ยจะค่อยไปจังซี่แหละโอ้ขอบคุณขอบคุณทางไอแซมหลายๆพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องให้กําลังใจเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาตั้งหลักสู้ชีวิตใหม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาช่วยบ่าวผู้นําเนาะสร้างช่อง YouTube พี่น้องเพิ่นอยากได้คนติดตามดา 5,000 1,000 คนว่าซั่นพี่น้องเอ้ยช่วยได้เด้อน่ะช่วยติดตามให้เพิ่นได้พี่น้องเพิ่นก็นําพักผ่อนเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ซี่ล่ะถือว่าต่อไปก็จะได้กินข้าวกินน้ําแล้วก็จะได้พากันเดินทางกลับกันแล้วได้พี่น้องเนาะถือว่าขอบุญขอบคุณญาติแม่จันทลีคำวงศาหลายๆเด้อที่ส่งเงินมาช่วยลูกช่วยหลานช่วยกันพัฒนาบ้านพี่น้องพ่อต้องเรื่องในครั้งนี้เนาะในครั้งนี้ก็จํานวน300เหรียญเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไปให้ทางมีไอแอ50เหรียญเหลือ250พี่น้องก็ใส่น้ํามูกน้ํามันค่าอยู่ค่ากินพอต่อไปก็จะได้พาเพิ่นไปกินข้าวกินน้ําแล้วก็เริ่มเดินทางกลับกันเนาะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้บ่าวผู้นําจะขออนุญาตจบคลิปกันซํานี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้บ่าวผู้นําขอกล่าวคําว่าสบายดี